มีได้ไปร่วมเรียนประธานปัญญาที่โรงเรียนจังหวัดตอนนั้นก็ประมาณตอนนั้นก็เป็นเจ้าของประเทศเป็นประธานปัญญาด้วยการดูวันนั้นนะครับมองประเทศเปิดแต่ผมก็ไม่พูดอยู่นะครับผมอยู่พูดในนามว่าในเรื่องของประธานปัญญาครับคือแสดงความเป็นห่วงของมมนะครับว่าอมที่ต้องดูแลสุขภาพของชาวบ้านต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับคือไม่ดูแลตัวเองได้เรื่องที่ท่านเป็นห่วงมากแล้วก็เรื่องที่สองครับคือเรื่องของงบ1,500 บาทที่มีต่อปีว่าท่านจะดูแลนี้ยังไงไม่รู้หรือว่าขอประเทศท่านบอกว่าจะไม่มีจุดจัดการเป็นทางการนะครับก็ยังต้องมีอยู่จะมีอาจจะมากขึ้นกับเดิมที่ไม่มีเลยก็ได้ขยายนะครับผู้ป่วยครับและเรื่อง